Alljed นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับรายการที่เป็นเหมือนเพื่อนพลังงานน้อยคอยเข้าใจคุณคุณเป็นหรือเปล่าที่รู้สึกว่าร่างกายและจิตใจแบตเหลืองแบตแดงเหมือนเครื่องจับไ้ทุกเมื่อทําให้เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันเอพิโซดนี้อยู่กับมิ้นพานิดาและมินพิยดาค่ะสําหรับคุณผู้ฟังที่พลังงานน้อยมาหาทางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองไปด้วยกันนะคะ พวกเราสองคนน้อยอยากให้เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นคนพลังงานน้อยเหมือนพวกเราได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ภูมิใจในการเป็นตัวเองว่าการเป็นคนพลังงานน้อยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเราจะมาเป็นคนพลังงานน้อยที่มีคุณภาพไปได้กันค่ะมาเข้า l o แบตเตอรี่แกงไปได้วยกันเนาะ <S <S ในเอนนี้พวกเราอยู่กับหัวข้อคนพลังงานน้อยที่มาจากการติดนี้การนอนหรือที่เรียกว่า sleep d e ค่ะก่อนอื่นอยากพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคํานี้กันก่อนเนาะ เมื่อเราใช้ชีวิตเกินขีดจำกัดไม่ได้พักผ่อนติดต่อกันหลายวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนร่างกายจะเกิดสภาวะติดนี้การนอนหรือสลิปเดชค่ะพ้อยหลักก็คือการที่เราเนี่ยนอนน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการซึ่งจะถูกสะสมไปเรื่อยยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งติดนี้เท่านั้นค่ะพี่มิ้นอย่างเช่นร่างกายของคุณผู้ฟังอาจจะต้องการนอน8ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังนอนไปแค่4ชั่วโมงซึ่งถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ1สัปดาห์เท่ากับว่าคุณติดนี้การนอนอยู่4ชั่วโมงค เท่ากับเออยีบดชั่วโมงเลย<ม>อันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บเอด้วยที่อธิบายว่าได้เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่ยิ่งติดนี้เท่านั้นอันนี้พี่นึกถึงตัวเองเหมือนกันนะอืเวลาที่ตัวเองนอนดึกแบบเกินเวลาที่เราจะเข้านอนอ่ะเราจะมีความคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนอนเยอะๆเอาค่อยนอนเร็วเอาแต่มันจะมีคอนดิชันเพิ่มอีกในวันรุ่งขึ้นแบบอาจจะมีการต่อรองกับตัวเองว่าเอออยากเล่นเกมก่อนอนะ่ะอยากดูหนังก่อนอยากทํางานต่อกลายเป็นว่ามันรวนไปหมด บางทีเรารู้นะว่าร่างกายต้องการนอนกี่ชั่วโมงรู้ทั้งรู้อะแต่ก็สะสมนี่ไปเรื่อยๆจนร่างกายมันเริ่มชินกับเวลานอนใหม่แต่ว่ากับกันเลยคือเราไม่เฟชเหมือนเดิมอืมจริงๆใช้คําว่าติดนี่การนอนอะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นอืมว่ามันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนาะทีละเล็กทีละน้อยแต่รู้ตัวอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม,มแล้วอะเหมือนกับร่างกายของเรามันเฮ้ยติดการง่วงติดการแบบเฮ้ยต้องการที่จะพักผ่อนไปซะแล้ว แต่เราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าเราต้องการนอนกี่ชั่วโมงอันนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะแต่พอจะสังเกตได้ค่ะจากการดูว่าเรานอนกี่ชั่วโมงที่ทําให้ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นอันนี้เรื่องจริงนะน้องมิ้นอย่างพี่เองอะ่ะเจ็ชั่วโมงกําลังดีเลยนะแบบสดชื่นเลยแต่ถ้าน,อน้อยกว่านี้มันจะมีอะไรที่สังเกตได้ชัดเลยถ้าเช้าไหนต้องรีบตื่นพี่จะหมดแล้วซึ่งพลัง <c oughs> ถึงแม้ว่าเมื่อคืนจะแบบโอ้โหสร้างไว้เยอะมากแบบ <c oughs> ชั้นแบตเต็มที่แต่ถ้าต้องตื่นเร็วพี่จะหมดพลัง ไปอาบน้ําแปรงฟันแบบฝืนๆแล้วก็สังเกตได้ชัดๆเลยก็คือจะเคืองตามากรู้สึกเหมือนตามันแบบมีมีทรายอยู่ในนั้นอ่ะเหมือนลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็เจ็บตาเนาะปวดท้องจะปวดท้องมากมวนท้องแล้วก็รู้สึกอยากอาเจียนอืมเฮ้ยอันนี้มินเคยเป็นเหมือนกันนะเคยเป็นแบบที่มินแหละคือไปอาบน้ําแปรงฟันแบบฝืนๆนะคือบางทีอ่ะพูดตรงๆนะ่าแอบรีบได้ซ้ําเพราะว่าแบบรู้สึกว่าขี้เกียจมากเลยอะไรเงี้ยถ้าวันไหนรู้สึกง่วงมากอ่ะเราจะอาบน้ํา แปลงฟันแบบเร็วๆอะ่ะแบบมไม่มีคุณภาพใช่จากที่ <c oughs> น้องมิ้นบอกว่าเออสังเกตตัวเองได้ว่านอนกี่ชั่วโมงแล้วสดชื่น <c oughs> แสดงว่าแต่ละคนอะ่ะมีเวลาการนอนที่สดชื่นต่างกันบา <c oughs> งคนหกบางคนเจ็ดบางคนแปดเพราะฉะนั้นอาจจะบอกไม่ได้ว่าต้องอดนอนกี่ชั่วโมงถึงจะติดนี้หรือต้องใช้นี่เวลานอนกี่ชั่วโมงถึงจะกลับมาเข้าหลูป,ปกติได้อืมเหมือนสมมติว่าพี่อะ่ะนอนเจ็ดชั่วโมงน้องมิ้นหกชั่วโมงพอแล้วอะไรเงี้ยสมมติน้องมิ้นนอนห้าชั่วโมงอ่ะ น้องมินอาจจะติดนี่การนอนแล้วใช้นี่มันได้เร็วก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่อ่ะนอนเจ็ดแต่กลับไปนอนห้าอาจจะใช้เวลานานกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะบอกไม่ได้ว่าปริมาณการนอนเท่าไหร่ถึงจะติดนี่การนอนขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะอืมใช่เลยคะ่ะอันนี้ต้องหมั่นสังเกตตัวเองกันเยอะๆเลยเนาะอืมแล้วก็อยากจะพาไปรู้จักกับภาวะใกล้เคียงกันด้วยในเรื่องของการนอนเนาะ อย่างแรกเลยก็คือ revenge bedtime procrastination ก็คือการนอนดึกเพื่อล้างแขนก็คือเราไม่ยอมนอนค่ะพี่มิน้น<ม>เพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาเนี่ยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเอออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานอย่างแบบเอ้ยการออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความผ่อนคลายดูเหมือนจะผ่อนคลายนะ<ม>แต่ว่า อย่างเช่นการดูซีรีส์อย่างเงี้ยถึงแม้มันจะดีต่อใจสนุกแต่ถ้ามากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคือนอกจาก work hard เรายัง play harder อีกอะไรเงี้ยใช่เลยอ,อันนี้พี่เป็นอย่างมากเลยนะพอพูดถึงการนอนดึกเพื่อล้างแค้นเพราะว่ารู้สึกว่าอยากทํากิจกรรมอื่นแต่ส่วนมากจะยึดหยุนแล้วก็ตามใจตัวเองให้ทํากิจกรรมกับการอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยได้ออกไปปาร์ตี้หรือว่าออกไปข้างนอกอะ่ะแต่อะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบไปได้เรื่อยๆื่อ่ะยิ่งอยู่บนเตียงเนาะเราดูหนังมันไปได้เรื่อยๆื่อจนแบบบางทีมันจบเลยอะ่ะ แต่ถ้าสมมติเราออกไปข้างนอกไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันหมดเวลาเราก็ต้องกลับบ้านอืมโอ้อันนี้<อ>จริงเรายิ่งถ้าสมมติว่าเป็นหนังนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นซีรีส์คือ,โ,อโหคือบางคนถึงเช้าอะไรเงี้เยเพราะว่าเขาจะทิ้งท้ายตอนจบตอนให้เราลุ้นอะแล้วเราจะแบบท<ค>นไม่ได้หละเราต้องรีบดูให้มันจบมันมันค้างคาใจใช่ใช่เลยค่ะพี่มิน้นซึ่งการยอมนอนเพื่อล้างแค้นหรือว่า revenge bedtime procrastination เนี่ยตรงกันข้ามกับอีกภาวะหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันชื่อว่า excessive daytime sleepiness ค่ะอันนี้เนี่ยจะเกิดจากการนอนมากเกินไปซึ่งทั้งสองรูปแบบเนี่ยจะทำให้พลังงานน้อยได้ทั้งคู่เลยอันนึงเกิดจากนอนน้อยจนร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอกับอีกอันนึงเนี่ยจะนอนมากเกินไปจนร่างกายติดง่วงค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจะเก็บไว้พูดในอีพิโซดต่อ,ตอ,ตอไปกันด้วยการทิ้งทายด้วยเหมือนซีรีส์เลยนะ <laughs> ทำให้รุนนั้นเนี่ย <laughs> ใช่เลยค่ะฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะคะ <laughs> ส่วนอันที่3เลยที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกับการนอนดึกเพื่อล้างแค้นก็คือโรคนอนไม่หลับหรือว่าอินซัมเนียค่ะ mm hmm. อันนี้คือนอนไม่หลับในตอนกลางคืนแต่ว่างวงมากๆในช่วงกลางวันคล้ายๆเนาะแต่ว่าได้มาจากหลายสาเหตุปัจจัยเลย mm hmm. เช่นวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดทางกายหรืออาจจะมีเรื่องของยาเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนอนดึกเพื่อล้างแค้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเราเองก็คือเราเลือกที่จะทําแบบนั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นอินซัมเนียเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับสภาวะหรือโรค หรือยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมซึ่งมันดูจะเป็นแบบเออทางกายซะส่วนใหญ่เนาะใช่ค่ะมาถึงสาเหตุกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าการติดนี้การนอนมันคือการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทีนี้อะไรล่ะที่ทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอ สำหรับมิ้นเองเนี่ยมิ้นรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือมันมาจากปัญหาของวัยทางานในยุคนี้ค่ะพี่มิน้นคืออย่างแรกเลยคือเราต้องทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่ามัลติทัสก็คือเราต้องทํางานต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งเราต้องคิดต้องทําหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเออมันเหนื่อยนะอืม,อมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า productive เอออันเนี้ยได้ยินบ่อยเนาะใช่ active productive อืมซึ่งจริงๆมันเหมือนกับเป็นค่านิยมไปแล้วอะเนาะของคนในยุคนี้เพราะว่าสังคมค่อนข้างให้ความสําคัญกับความ productive มากๆเลยทํางานเสร็จก็ย,ยังต้องแบบออกกําลังกายต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องใช้เวลาให้คุ้ม,อ,มอันนี้นึกถึงโฆษณานั้นเลยอะที่อะไรออนะประ,ประการชีวิตรอเปล่านะเออดำน้ำําปลูกป่า<อ>ปกาลังอะไรเยอะมาก <laughs> ใช่เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันดูเหมือนจะเป็นการใช้เวลาให้คุ้มเนาะแต่ว่าถ้ามันมากเกินความพอดีมันก็อาจจะทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอได้เหมือนกันใช่เลย จริงๆแนวคิดนี้มันก็ดีนะคะมันทําให้เรามีการพัฒนาการใช้ชีวิตของตัวเองแบบไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวแล้วจบเนาะถ้ามันมากเกินไปอาจจะกระทบต่อสุขภาพกายแล้วก็ใจของเราได้สังเกตว่าช่วงไหนที่เราทํางานหนักแบบไม่พักเลยอะเราจะรู้สึกว่ามันล้าไปหมดเลยเนาะอืมแล้วบางทีมันทําให้เราก็ไม่มีแรงไปทํางานในวันรุ่งขึ้นอืมอาจจะทําให้เราหมดแพชชั่นได้ด้วยอืมจริงค่ะพี่มิน้นแล้วก็อย่างที่สองพี่เจนจากรายการเจนสตอรี่ก็แชร์ให้มิ้นฟังด้วยว่า อย่างที่พวกเราพูดกันไปก่อนหน้านี้ด้วยว่าบางทีเนี่ยเรา work hard แล้วเรายัง play h a r d เดอีกอันนี้มันมีส่วนมากๆเหมือนกันเพราะว่าการทํากิจกรรมที่ดูเหมือนจะสนุกอย่างการปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่ากิจกรรมผ่อนคลายอย่างการดูหนังดูซีรีส์จริงๆถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้สําหรับคนผู้ฟังที่ติดซีรีส์ฝรั่งหรือซีรีส์เกาหลีเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีว่ามันตอนเยอะมากๆเราคือถ้าสมมติว่าเริ่มมันจะหยุดดูไม่ได้บางคนดูถึงเช้าอย่างเงี้ยอือมินว่ามันก็อาจจะทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอได้เช่นกัันนนคือมเเป็สาหตุที่แบบ เหมืออนนกนัของพี่เองคล้ายๆกับที่น้องวินพูดมานะคะอือันแรกเลยคือเราจะใจอ่อนกับตัวเองคือเหมือนแบบเราใจอ่อนว่าเออถ้าอยากดูอ่ะก็ดูไปเถอะไม่เป็นไรพ่งนี้ค่อยค่อยว่าก,กันอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันมันก็อาจจะดีมั้งแต่มันก็ไม่ดีนะมันก็มีข้อเสียข้อดีเนาะแบบเราใจอ่อนก็ทําให้ตอนเช้าเราตื่นมาไม่เฟรชแต่ข้อดีก็อาจจะแบบสมมติเราอ่านหนังสือก็อาจจะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นอืแล้วก็แบบพิวใจเราได้ แต่ว่าต้องอยู่ในระดับที่พอดีสองเลยก็คือไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปอือาจจะเป็นการติดเกมของพี่ออาจจะดูเหมือนว่าพี่เล่นเกมยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่พี่เล่นระบายสีแต่ว่ามันเพลินมากมันแบบทําได้เรื่อยๆแล้วบางทีพี่ยอมแบบเล่นเกมอันเนี้ยจนถึงตีสองซึ่งแบบปกติธรรมชาติพี่นอนเร็วอ่ะคือมันเพลินมากๆจริงๆเกมระบายสีแล้วคือพี่จะเป็นคนที่ตื่นนอนอ่ะจะเป็นเวลาของมันเลยแปดโมงครึ่งพี่จะตื่นแหละแต่เชื่อไหมว่าพี่เล่นเกมนีมันทําให้พี่เปลี่ยนไป S <S <S คือพี่ตื่นสายโดยที่แบบแสงก็ไม่สามารถรบกวนพี่ได้อืมหรือว่าเสียงดังก็ไม่สามารถทําอะไรพี่ได้มันม,มันทําให้เราเปลี่ยนไปจริงๆหรือว่าการกินชาไทาย e v e r เด a y ของพี่เออใช่มันคือคาเฟอีนแล้วคือเราติดเราก็ตามใจตัวเองด้วยว่าออกินกินไปเถอะมันคือความชอบแต่บางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความตื่นตัวของเราอืมทําให้กลางคืนแล้วก็ไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลย แล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะพี่ชอบออกกําลังกายมากหลังๆมาเหมือนทํางานหนักขึ้นน่ะก็ไม่ได้ออกกําลังกายเมื่อก่อนก็ถ้าเกิดตอนเย็นไม่ว่างตอนเช้าพี่ก็ออกอืตอนเช้าตืนาตน่นสายก็ออกตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ออกเลยตื่นมาแค่ยืดกล้ามเนื้อนิดหน่อยซึ่งแบบมันมันเปลี่ยนไปจากเดิมอะธรรมชาติไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่แบบนั้นสุดท้ายอะไรก็คือความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆยิ่งเราเครียดมากเราก็นอนดึกขึ้นอืซึ่งน้องมินเป็นไหมคะเวลาเครียดแล้วเรานอ,นอนไม่หลับเลย เป็นนะเพราะว่าเวลาธรรมชาติของความเครียดเนาะมันจะทาให้เราคิดวนกับเรื่องที่เราเครียดเออแล้วบางทีการคิดวนกับเรื่องที่เราเครียดนี่แหละที่มันทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนเรานอนไม่ได้อ่ะเหมือนแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราไม่แก้มันถ้าสมมติว่าเราแบบหาทางออกให้มันไม่ได้อ่ะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันติดค้างอ่ะแต่เชื่อไหมว่าคิดเรื่องเครียดก่อนนอนคิดไม่ออกนะจริงแล้วก็นอกจากคิดไม่ออกเราก็ยังทําให้ไม่ได้นอนอีกด้วยคือมันเหมือนเป็นผลเสียแบบ ตุ้มๆแบบติดกันเหมือนถ้ามีปัญหาร <laughs> เรื่องหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะคิดหนึ่งสองสามไปสองเนาะแล้วก็มาสามแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่คือแบบเมื่อไรจะจบสักทีในหัวเรามันวุ่นวายไปหมดเหมือนเราไม่ได้จัดเรียงอะไรซึ่งก่อนนอนมันจัดเรียงอะไรไม่ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องหลับอะ่ะมันเป็นเวลานอนของเราอะ่ะประเด็นสําคัญของการนอนเลยก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวิตหรือว่าเรียกว่า biological clock ค่ะเขาก็จะแปลว่านาฬิกาชีวภาพเนาะคือทุกคนเนี่ยจะเกิดมาแล้วก็ถูกติดตั้งนาฬิกาอันนี้เอาไว นาฬิกาทําหน้าที่บอกเวลาการใช้ชีวิตของเราเช่นกินสามมือ้อนอนตอนมือ่อตื่นตอนเช้าซึ่งมันสัมพันธ์กับกลางวันกลางคืนด้วยนาฬิกาชีวิตของทุกคนเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นการปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอาจจะทําให้สุขภาพแย่ลงประสิทธิภาพการใช้ชีวิตลดลงจนส่งผลให้บางทีเรานอนไม่พอติดหนี้การน,นอนได้อืคือบางคนเขาจะมองว่างั้นเขาเปลี่ยนเวลานอนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนมานอนตอนกลางวันแล้วก็ใช้ชีวิตกลางคืนแทนอันนี้ก็ไม่ได้เนาะ เพราะว่าร่างกายเรามันถูกติดตั้งมาให้ทําแบบเนี้ยอือย่างบางคนมีความจําเป็นต้องทํางานเป็นกะอืหรือว่า shift work เนาะมันยากที่จะนอนได้แบบคนทั่วไปแล้วกะที่ว่าคือเปลี่ยนไปทุกๆอาทิตย์หรือสองเดือนใช่อันนี้คือบางคนทํางานที่โรงงานเนาะเขาจะทําเป็นกะอกะเช้ากะบ่ายกะกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเปลี่ยนเวลานอนคือเวลานอนมันจะรวนมากแล้วร่างกายมันจะงงมากอย่างที่พี่บอกว่าเออถ้าเป็นอาทิตย์หนึ่งอะมันจะจําแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต่อ แต่ไม่มคืออาทิตย์หนึ่งเราทําให้มันงงเราแบบไปนอนเปลี่ยนเวลานอนอีกแล้วมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอืแล้วคนที่ทํางานเป็นกะนะเวลาทํางานจะพึ่งกาแฟเวลานอนจะต้องพึ่งยานอนหลับซึ่งสิ่งที่ทําได้คืองี่หปลับในช่วงกลางวันเพื่อทดแทนแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆเนื่องจากการอดนอนทําให้ภูมิต้านทานต่ําลงด้วยอันนี้เป็นเรื่องของความจําเป็นเนาะอือาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่อย่างที่มิ้นบอกไปว่าเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเลยอาจจะต้องอย่างที่พี่มิ้นบอกเลยก็คือต้องทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อทดแทนอย่างเช่นงีบหลับออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสงูงแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะที่พี่มิ้นจุดประเด็นเกี่ยวกับเออเรื่องความจําเป็นขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นการทาอะไรทดแทนมันช่วยจริงๆเนาะแล้วในหัวข้อเกี่ยวกับเวลาอือันนี้พี่มิ้นคิดว่ายังไงบ้างคะ ทั้งหมดที่เราพูดไปมันก็เกี่ยวกับเวลาหมดเลยเนาะกลางวันกลางคืนเวลานอนเวลาใช้ชีวิตมันมีความคิดหนึ่งที่ว่าเวลามีค่าอาจจะทําให้ตัวเราอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอก็คือเป็นเรื่องของ active productive เนาะ อืมอออันนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับการนอนเนาะแต่มินคิดว่าการพักผ่อนก็สําคัญเหมือนกันนะอืมที่จะเอาไปอยู่ในการจัดสรรเวลาของเราอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พักผ่อนเราก็คงจะไม่มีแรงไปทํางานทํากิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากทําบางทีอะเวลามีค่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาเวลานั้นอะไปทํากิจกรรม,มที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอืมซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่าลืมว่าการพักผ่อนมันก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะ Hmm. คือเวลามีค่าก็จริงนะแต่ว่าสุขภาพเรามีค่ามากๆเลย hmm. แล้วมันซื้อกลับมาไม่ได้อะคือบางทีเราสมมติเราป่วยนะเราไปรักษาบางทีมันกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมา100%อะบางทีการดูแลสุขภาพให้ดีอะมันก็ดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเออนอนน้อยจนมันกระทบต่อสุขภาพแล้วเราต้องไปรักษาแบบนี้เนาะคือความทุกข์ทางร่างกายมันทรมานไม่ต่างจากความทุกข์ทางจิตใจเลยสังเกตว่าถ้าสมมติเราป่วยเราจะทุกข์ใจด้วย ม,มันสัมพันธ์กันนะทั้งกายแล้วก็ใจคือเวลาของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่มีประโยชน์เท่าๆกันก็คือหนึ่งอย่างนั้นคือการนอนเนาะ แล้วถ้าสมมติว่าเรานอนน้อยติดต่อกันานานๆอะ่ะมันมีผลกระทบอะไรไหมสาหรับตัว้องมินเองถ้าเอาแบบประสบการณ์ตรงเลยอะ่ะมีรู้สึกว่าเวลานอนน้อยจันอย่างแรกเลยก็คืองดหงิดง่ายค่ะคือเพราะว่ามินอ่ะตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกมึนๆทาให้เราแบบงดหงิดกับความ,มเบื่อนั้นของเราอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะคิดหรือว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะใส่ความตั้งใจลงไปในนั้นอะ่ะมันเลยยิ่งทําให้แบบเออมินงดหงิด ตัวเองมากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางทีก็อาจจะมีงุดงิดกับคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่สองก็คือพลังงานน้อยก็คือเราทําอะไรหรือว่าคุยกับใครสักพักก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยคือมันเป็นทั้งแบบเจอหน้าแล้วก็แบบทางแอปต่างๆเลยเออล่าสุดมินคุยไลน์กับเพื่อนแล้ววันนั้นอยู่ๆก็เผลอหลับ <c oughs> คือย,ยังคุยไม่จบเลยอะแล้วเพื่อนโทรมา <c oughs> หลายสายก็ไม่ได้รับด้วยเพราะว่าแบบเวลาหลับเราก็คือหลับเลยอะอื <c oughs> จนเพื่อนว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเราพิมพ์มาว่าเออมึงยังอยู่ดีไหม <c oughs> ใจอคอกูเริ่มไม่ดีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย เออมิ้นก็รู้สึกแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบเดี๋ยวก่อนนะแบบไม่ได้เป็น,นอะไรเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราหลับไปนะ <c oughs> ใช่อันนี้พี่ชอบมากเลยนะ <c oughs> พี่ก็เป็นแต่ไม่ได้เป็นแบบน้องมินนะเป็นแบบเพื่อนน้องมิน <c oughs> คือแบบเพื่อนบางคนหายไปจากเรานานมากอะ <c oughs> แต่เพิ่งคุยกันไปอะ่ะล้วอย,อยู่อยู่หายไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ย <c oughs> หายไปเลยนะแล้วพี่ก็แบบเอ๊ะเอาดีๆซิหายไปไหนนะเป็นไรไหมนะอะไรเงี้ยเป็นห่วงกวนกวายอะไรอย่างงี้แต่เข้าใจนะเวลานอนมันตัดภาพตัดไปเลยอ่ะอืมเป็นเหมือนสองฝั่งเนาะอันนี้ส่วนถ้าตัวพี่เองเนาะ ผลกระทบถ้านอนน้อยอ่ะทางด้านร่างกายก็จะรู้สึกเมื่อยไม่เฟรชการเคลื่อนไหวมันช้าลงเมื่อยหน้าปวดตาส่วนเรื่องอารมณ์ก็แล้วแต่บางวันอ่าบางวันก็โมโนโทนไปเลยไม่รู้สึกอะไรใครทําอะไรก็ออเออาเถอะ ฟีลแบบพลังงานน้อยเหมือนที่น้องมินพูดไปซึ่งมันเป็นพอยต์ของวันนี้เนาะก็คือ,อคนพลังงานน้อยเพราะติดนี้กันนอนเออบางวันก็เผลอลงงิดใส่คนรอบข้างบ้างนิดๆหน่อยๆหลังๆมาเริ่มรู้สึกแบบไม่น่ารักและไม่ได้ไม่ได้ที่เห็นได้ชัดเลยคือรู้สึกว่าสมองไม่ปลอดโปร่งเอาซะเลยอะ่ะยิ่งกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สมาธิสูงมากๆยิ่งยากมากเลยเนาะ กับการอัดพอดแคสต์เองเช่นเดียวกันจะมีคําพูดที่พี่พูดกับน้องมิน้นบ่อยมากๆเหมือนกันว่ารอฟิลมาแป๊บนะน้องมิ้นรอก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็คือแอคทีฟมาเลยพร้อมอัดตลอดจะเอาเช้าหรือเย็นบ้างม <c oughs> าง <c oughs> แต่ถ้านอนน้อยแน่นอนว่าง่วงแล้วก็ฟิลหายหาไม่เจอเลยอะ่ะอืมอันนี้กกับการทํางานเนาะอืมมันม,มีผลมากๆเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่งานแบบเราด้วยนะแบบงานอื่นๆก็คิดว่ามันก็ต้องใช้ชพลังงานเราก็ใช้แบบพลังสมองเหมือนกันกับงานที่ต้องใช้แรงกายเองก็เช่นเดียวกันเนาะ ถ้าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะมีกําลังไปทํางานอืเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญมากๆคือถ้าเรานอนน้อยแบบปกติอะไม่ใช่รองเทิมเลยอะเราจะใช้คําว่าผลกระทบก็ได้เนาะแต่ถ้าเราติดนี่การนอนแบบไม่รู้จบแบบยาวๆหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าเป็นความเสี่ยงได้เลยเนาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าไบาโพลาร์วิตกกังวลแล้วก็น้ําหนักขึ้นอืมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายมีประสิทธิภาพน้อยลง แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความจําไม่ดีคะ่ะอ่าเป็นเรื่องของสมองเนาะอืม,อมก็คือมีทั้งปัญหาทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจใ<ช>เลยค่ะซึ่งในอีพีนี้พวกเราได้เล่ากันไปมากมายเลยเนาะเกี่ยวกับการติดนี้การนอนแล้วก็ประสบการณ์ของพวกเราเองอืมแล้วก็มาถึงวิธีจัดการกันบ้างดีกว่าว่าเราจะจัดการตัวเองอย่างไรถ้าสมมติว่าเราติดนี่การนอนเยอะออันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะคะอาจจะแบบใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่าลองเอาไปอัดแอปใช้ได้เนาะวิธี จัดการการนอนไม่พอของพี่เองก็คือหนึ่งพยายามกลับมานอนเวลาเข้านอนปกติให้ได้เลยอย่างปกตินอนห้าทุ่มก่อนนอนสิบห้านาทีต้องเรียบร้อยอยู่บนเตียงแล้วอาบน้ําเสร็จทุกอย่างเสร็จวางโทรศัพท์แล้วก็พยายามนอนอาจจะเปิดเพลงคลอคลอ,อไปก่อนด้วยความที่ปกติเราจะมีข้ออ้างกับตัวเองเนะว่า ขอเล่นเกมก่อนนะอ่านหนังสือก่อนนะดูซีรีส์ก่อนนะเราก็จะไม่หักห้ามต,ตัวเองค่ะเพราะว่าเราดือ้อ <c oughs> เราจะไม่เราจะไม่ขัดใจตัวเองเอแต่ว่าเราจะจัดตารางสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลานอนอย่างสักสามทุ่มก็อ่านหนังสือ <c oughs> สองทุ่มเล่นเกม <c oughs> ก็คือเราก็ไม่ได้ฝืนใจตัวเองที่อยากจะทํามันแต่ว่าจัดให้มันอยู่ในเวลาที่เหมาะสมสองแต่ถ้ามันไม่สามารถทําได้อะแบบเราไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้จริงๆอ่อะ แบบอยากอ่านต่อจริงๆอยากดูซีรีส์ต่อจริงๆอะ่ะพี่จะไม่อนุญาตให้ตัวเองตื่นสายก่าเวลาปกติคือถ้าต้องตื่นแปดโมงก็ต้องตื่นเหมือนเดิมไม่งั้นมันจะเข้าสู่รูปเดิมเลยคือเราก็จะง่วงช้ากว่าเดิมสมมติว่าปกติเราตื่น8ปดโมงนะแต่ว่าเมื่อคืนเรานอนดึกเราก็เลยอนุญาตให้ตัวเองตื่น10บโมงเงี้ยเออเราก็จะมีความตื่นตัวยาวไปมันก็ทําให้เราแบบนอนดึกเข้ารูปเดิมเลย แล้วก็สุดท้ายเลยคือถ้าเกิดระหว่างวันง่วงขึ้นมาก็งีบสัก15-20นาทีสําหรับพี่พี่ว่าโอเคแล้วเนาะแบบ15นาทีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนบ้างอืมเหมือนกับพักสายตาจากสิ่งที่เราทำเนาะบางทีมันก็เออพอตื่นขึ้นมาแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบเฮ้ยมีแรงมีพลังสมองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอยากน้องมินเองค่ะทํายังไงถ้าสมมตินอนน้อยแล้วก็อยากปรับวิถีชีวิตตัวเอง เอออันนี้ฟังของพี่มินแล้วอยากแชร์ของเพื่อนอก่อนด้วยนิดนึงว่าเออมีเพื่อนคนหนึ่งของมินที่แบบว่าเขาจะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนกันนะ<ม>แบบเหมือนกับช่วงนี้นอนแบบนี้ช่วงนี้นอนแบบนี้<ม>คือจะไม่เหมือนกันเลยอะเราก็ต้องใช้คําว่าปรับเวลานอนอ, <ะ S 1> อยู่ตลอดแบบเออช่วงนี้ปรับเวลานอนแล้วแต่มีหลายช่วงมากใช่มีหลายช่วงมากก็เลยรู้สึกว่าแบบการปรับเวลานอนหรือว่าการทําให้ร่างกายของเรากลับมาเป็นปกติแบบที่เคยเป็นเนี่ย<ม>น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าโปรเซสเป็นยังไงก็ต้องแล้วแต่คนเนาะอาจจะต้องหาวิธีที่มันเข้ากับตัวเอง <Ừ. S 2> เออถ้าสมมติเราพยายามสักอาทิตย์แรกเราอาจจะอุ้ยไม่ได้สักทีอ่ะมันกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้อะ่ะลองพยายามใหม่เนาะอืมอย่าเพิ่งท้อถอยอ่ใช่อย่าเพิ่งท้อ<ๆ>ร่างกายเรามันมันเก่งอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเออถ้ามันชินแบบเนี้ยไปสักเจ็ดวันอะ่ะมันก็อาจจะก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมใช่เลยค่ะ ส่วนของมิ้นเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าติดนี้การนอนเนาะอย่างแรกเลยก็คือจะตรงตัวเลยคือใช้นี่ไปก่อน,อนก็คือพยายามหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนให้ได้อันนี้อยากแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์ Sleep Foundation ด,ด้วยว่าการงีบหลับระหว่างวันเนาะอย่างที่พี่มิ้นบอกว่าพี่มิ้นก็ใช้เหมือนกันวิธีนี้การหาเวลาพักผ่อนสายตาสักสิบถึงยีนาทีเนี่ยจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นระหว่างวันแต่อันนี้มิ้นเองทําไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนนอนแล้วนอนเลยคือนอนแล้วจะหลายชั่วโมงอ่ะคือไม่สามารถแบบแค่20นาทีแล้วก็เลย ใช่ค่ะเราจะเน้นไปทางว่าเออทำทุกอย่างให้มันเสร็จแล้วก็นอนทีเดียวเลยตอนกลางคืน,นออันนี้อาจจะแบบเออเป็นอีกตัวอย่างหนึง่งว่ามันแล้วแต่คนจริงๆนะอาจจะ<า>ฝืนตัวเองสักแป๊บนึง่งฝืนไม่ให้หลับแล้วก็ค่อยไปหลับทีเดียวกลางคืน,นเวลาที่เรานอนปกติใช่เลยค่ะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือมิ้นจะแบ่งเวลาทํางานกับเวลาพักผ่อนค่ะอันนี้อยากเล่าด้วยเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังจะนําไปปรับใช้ได้มิ้นจะิสต์สิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันใน1สัปดาห์ค่ะหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นเลยอ,อาจจะเป็นแบบ2สัปดาห์3สัปดาห์เลยเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆว,ว่าเราต้องทําอะไรวันไหนงานต้องเสร็จวันไหนแล้วมิ้นก็จะค่อยลงวันที่ให้กับแต่ละงานค่ะเพื่อให้แต่ละวันเนี่ยปริมาณงานมันไม่เยอะจนเกินไปซึ่งพอมิ้นทําเสร็จแล้วตามเป้าที่วางไว้ก็จะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็มีเววลานนอด้ย อันนี้น่าสนใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะการวางแผนการทํางานของตัวเองเนาะบางทีเราไม่ได้วางแผนมันก็จะทําให้เราใช้เวลากับสิ่งเนี้ยเกินไปแล้วก็มีเวลากับสิ่งนี้น้อยลงซึ่งการวางแผนสําคัญมากๆแล้วก็ช่วยได้เยอะกับทุกเรื่องเลยอใช่เลยค่ะพวกเราก็ขอฝากรายการใหม่ของพวกเราด้วยเนาะอาจจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว uh ่าเหมือนมีเพื่อนพลังงานน้อยไปด้วยกันซึ่งพวกเราก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันก็เลยมาชวนคุณผู้ฟังเข้าแกงพลังงานน้อยนะ และในเอพิโซดนี้ก่อนจะจากกันไปอยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่าหลา,หลายๆครั้งที่พวกเราเนาะอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นคุณผู้ฟังแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองดีใจถ้าสมมติว่าการเล่าออกมาช่วยให้คุณผู้ฟังได้ระบายแต่คุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคอมเมนต์ของคุณเนี่ยอาจจะช่วยให้หลายๆคนที่ผ่านเข้ามาอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องก้าวผ่านเรื่องยากๆเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะงั้นในเอพิโซดนี้เช่นเคยคะ่ะหากคุณผู้ฟังอยากร่วมแชร์ประสบการณ์สามารถทําได้เต็มที่เลยโดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android